มะเร็งปอดระยะสุดท้ายค่ะเพราะว่ามันแพร่กระจายไปที่กระดูกแล้วค่ะตอนที่พบแต่มันยังไม่ได้แพร่ทั้งตัวตอนนั้นแต่รักษาไปมันก็แพร่ไปเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าทำไมต้องเป็นชั้นวะอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เรากินอาหารเราเลือกเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีอะเอ๊ะสาเหตุอะไรนะที่มาทำให้เราเป็นมะเร็งนี้ได้อ๋อเรานั่งรถเมล์เยอะเกินไปใช่ไหมได้เคมีนี่ไม่ดีรู้สึกมันแพ้มันรู้สึกมันเหนื่อยมันเพียไม่รู้ตัวอารวาสคือมันเป็นแบบอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรไม่นู่นไอ้นี่แล้วกินอะไรพอกินไม่ได้อาเจียนออกทุกวันอ่ะมันมีแต่อาเจียนกินเข้าไปแล้วอาเจียนกินเข้าไปแล้วอาเจียนไปเซ็นใบเบิกเงินธนาคารลายมือมันไม่เหมือนเดิมไม่สามารถเซ็นได้ก็เลยต้องให้อาจารย์วิโรจน์เขียนใบรับรองแพทย์ให้อาจารย์ก็เขียนว่ามะเร็งลามไปที่เยื่อหุ้มสมองทำให้กล้ามเนื้อไม่สามารถทำงานได้พอได้รับยาตัวนี้ก็โอ้รู้สึกแบบโอ้ดีจังสัก2เดือนก็เริ่มเดินได้อะไรเงี้ยพอจากนั้นก็เริ่มแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันอะไรเงี้ยจากดินสู่ดินก็คือเรามาจากดินเกิดเป็นลูกชาวสวนตีนติดดินเพราะฉะนั้นแต่เราก็จะกลับไปสู่ดินเราได้ทำประโยชน์อะไรชีวิตเรามีความหมายไหม